แพรวณิชมิตรสุภาพบุตรโรงเรียนเคลียร์ปมดราม่าน้องเนตรนารีแพรวณิชมิตรสุภาพบุตรโรงเรียนเคลียร์ปมดราม่าน้องเนตรนารีที่มาขอถ่ายรูปด้วยที่สนามบินแต่โดนกันออกไปหลังลงเครื่องกลับจากการประกวดมิสซูราเนชั่นแนล2022ที่ประเทศโปแลนด์เมื่อวันที่18กรกฎาคม2565เกิดปมร้อนกรณีมีการเผยแพร่คลิปในโลกโซเชียลถึงบรรยากาศการต้อนรับกลับประเทศที่น้องเนตรนารีซึ่งมาถ่ายรูปกับแพรวณิชเรืองทองมิสซูราเนชั่นแนล2022และรองอันดับ1มิสซูราเนชั่นแนล2022แต่ถูกกันออกมาโดยมีคอมเมนต์ดราม่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่19กรกฎาคมหลังจากแพรวณิชทราบเรื่องก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเดินทางไปพบน้องเนตรนารีที่โรงเรียนโดยมีนายแพทย์ปรัชญ์พึ่งเจษดา1ใน3เนชั่นแนลไดเรคเตอร์กองประกวดมิสแอนด์มิสเตอร์ซูราเนชั่นแนล2022เดินทางไปด้วยโดยพูดคุยร่วมกับคุณครูเพื่อสร้างความเข้าใจในบรรยากาศอบอุ่นเป็นกันเองพร้อมถ่ายรูปร่วมกับน้องเนตรนารีโดยมีนักเรียนที่ชื่นชอบและเชียร์แพรวในโรงเรียนมาร่วมถ่ายรูปด้วยแพรวเล่าว่าช่วงที่ทุกคนเข้าใจผิดคือช่วงที่คิดว่าน้องโดนกันออกไปเป็นจังหวะที่แพรวหันไปคุยกับน้องว่าแป๊บหนึ่งนะกำลังจะเซ็นลายเซ็นให้คนที่เข้ามาก่อนเฟิร์สคัมเฟิร์สเซิร์ฟในช่วงนาทีนั้นฉุกละหุกคนที่ต้องทำงานเขาก็ต้องรันคิวทำทุกอย่างให้อยู่ในตามเวลาที่กำหนดขึ้นของอีเวนต์แล้วเราก็ได้กลับมาถ่ายรูปกันวันนี้ได้ขอโทษน้องไปแล้วถ้าเกิดว่าทำให้น้องรอนานหรือเสียความรู้สึกและอยากบอกทุกคนตรงๆว่าแพรวไม่มีความตั้งใจปฏิเสธใครเลยแม้แต่สักคนเดียวมาถึงตรงนี้ได้เพราะแฟนคลับจริงๆคลิปแค่ไม่กี่วินาทีที่ไม่มีอะไรเลยน้องไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแพรวคือใครไม่รู้ว่าทุกคนจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจในสิ่งที่เราทำจะมีประเด็นอยู่แล้วว่าการออกไปยืนอยู่ตรงนั้นทำไมไม่ถ่ายให้น้องก่อนก็เป็นอย่างที่เคยพูดไปแล้วว่าคิวเรายังคงให้ความสำคัญกับเรื่องนั้นอยากให้ทุกคนเอาใจเขามาใส่ใจเราแพรวคือคนที่ทุกคนจับตามองอยู่ท่ามกลางสปอตไลท์ควรใจกว้างกว่านี้คนที่เป็นต้นเรื่องเอาคลิปนั้นตัดไปแค่ตรงนั้นไปเผยแพร่ขอบคุณที่แคร์คุณค่าของเด็กในสังคมมากซึ่งเราเองก็แคร์แต่การทำอะไรแบบนี้อยากให้คิดมากกว่านี้มองกว้าง360องศากว่านี้แพรววณิชกล่าวแพรวบอกด้วยว่าแพรวกังวลว่าจะมีคอมเมนต์หรือกระแสดราม่าว่าเตรียมน้องจึงขอเอารางวัลตำแหน่งทุกอย่างของแพรวมาการันตีรวมถึงคุณหมอปรัชญ์ก็ขอยืนยันว่ามาครั้งนี้ด้วยความบริสุทธิ์ไม่มีการเตรียมให้ใครขอให้น้องเนตรนารีพูดในส่วนของน้องตามเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นด้านน้องเนตรนารีเล่าว่าได้รับคัดเลือกให้ไปต้อนรับลูกเสือทั่วโลกเห็นมีการตั้งกล้องอยู่เยอะเลยเข้าไปดูรู้ว่าเป็นนางงามแต่ไม่รู้เป็นใครเลยเดินมานั่งที่แล้วคุณพ่อคุณแม่พี่แพรวก็เดินมานั่งใกล้ๆโดยไม่รู้ว่าเป็นใครแต่พูดถึงพี่เขาเสียงดังจนคุณพ่อได้ยินคุณพ่อเลยบอกให้ไปขอถ่ายรูปเลยไม่ค่อยกล้าแต่เพื่อนๆยุและคุณครูก็บอกว่าลูกเสือต้องกล้าหาญระหว่างนั้นพี่พิงน้องสาวของพี่แพรวเดินมาหนูก็นึกว่าเป็นนางงามอีกหนึ่งคนก็เลยเข้าไปถ่ายรูปกับพี่พิงก่อนขอถ่ายรูปกับพ่อแม่พี่แพรวด้วยจากนั้นพ่อพี่แพรวก็บอกให้ไปถ่ายรูปกับพี่แพรวเลยโดยเอาพ่อเป็นประกันว่าพ่อให้ถ่ายก็เลยเดินไปหนูเห็นพี่แพรวยืนให้สัมภาษณ์อยู่เลยยืนรอด้านนอกก่อนพอพี่แพรวถ่ายเสร็จแต่ไม่รู้ว่าพี่แพรวต้องเขียนลายเซ็นให้ใครก็เลยเดินเข้าไปขอถ่ายรูปแล้วพี่แพรวบอกแป๊บหนึ่งนะคะหนูก็เข้าใจค่ะว่าต้องตามคิวซึ่งพี่เขาก็บอกว่าแป๊บหนึ่งนะหนูก็เลยเดินถอยออกมาซึ่งหนูไม่ได้รีบก็เลยให้พี่ๆ
ขาไปก่อนพอพี่เขาไปหมดแล้วหนูก็เลยได้ถ่ายรูปมาแล้วหนูก็เอาไปอวดพ่อแม่พี่แพรวขอบคุณทุกคนที่คิดว่าหนูโดนอะไรแบบนี้น้องเนตรนารีกล่าวก่อนจะตั้งใจหันมากล่าวขอโทษพี่แพรวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งแพรวรีบห้ามไว้ว่าไม่ต้องในบรรยากาศอบอุ่นแบบพี่น้องขณะที่นายแพทย์ปรัดกล่าวว่าที่มาวันนี้ไม่ต้องการมาหาความผิดแค่อยากให้ทุกคนเข้าใจว่าเหตุการณ์เป็นอย่างไรจะได้ไม่ต้องเข้าใจผิดแพรวให้ความสำคัญกับครอบครัวมากเพราะฉะนั้นเด็กในสังคมคือครอบครัวของเราและเป็นอนาคตของเราไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่ทุกคนมีความสำคัญเท่าเทียมกันหมดแค่ว่าทำหน้าที่ของเราให้เสร็จก่อนแล้วก็ตามคิวด้านคุณครูเล่าว่าคุณครูอยู่ด้วยในวันนั้นไปยืนดูน้องด้วยและยังผลักดันให้น้องกล้าไปถ่ายรูปกับพี่แพรวก็กลัวอยู่ว่าน้องจะไปรบกวนพี่แพรวด้วยดีที่น้องยืนรอตามคิวไม่เข้าใจเรื่องใดขอให้ย้อนกลับมาดูไลฟ์นี้แบบเต็มๆได้ที่เพจกองแม่นะคะจากการพูดคุยทำให้แพรวทราบว่าน้องๆลูกเสือโรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ช่วยกันทำเบเกอรี่ TTL Pastry MSSสคูขายที่ตลาดนัดในซอยหมู่บ้านเสรีอ่อนนุชรายได้จะนำไปเป็นค่าขนมให้น้องๆทำกิจกรรมในวันลูกเสือโลกการทำขนมเป็นโครงการหนึ่งของลูกเสือที่ช่วยฝึกอาชีพฝึกความอดทนให้เด็กๆมีประสบการณ์เพื่อใช้ต่อยอดในอนาคตและทำให้มีรายได้ระหว่างเรียนสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้ในอนาคตตามไปชิมได้ที่ตลาดนัดใกล้โรงเรียนหรือติดตามที่เพจทั้งนี้แฟนสามารถชมคลิปการพูดคุยระหว่างน้องเนตรนารีกับแพรววนิชได้ที่บลูพัสสิทธิ์ร้องนำวงอินดิโก้ติดโควิดมีไข้เจ็บคอขอโทษร้านค้าและผู้ใกล้ชิดบลูพัสสิทธิ์ร้องนำศิลปินอินดิโก้วงน้องใหม่ที่มาแรงสังกัดมิวสิกมูฟเรคคอร์ดล่าสุดต้นสังกัดโพสต์หนังสือแจ้งให้ทราบว่าบลูพัสสิทธิ์เอกวิชัยพัฒน์นักร้องนำของวงตรวจพิเชื่อโควิด-19ข้อความว่าเนื่องด้วยวันที่20กรกฎาคม2565บลูอินดิโก้พัสสิทธิ์เอกวิชัยพัฒน์มีอาการเจ็บคอจึงได้ทำการตรวจสวอป ATK เพื่อตรวจหาเชื้อและพบว่ามีผลเป็นบวกจึงได้สอบถามปรึกษาแพทย์ได้แนะนำและจัดหายาให้ณเวลานี้ได้เข้ารักษาตัวพร้อมกับตัวตามมาตรการการรักษารวมถึงงดกิจกรรมทุกอย่างหลังจากนี้และบลูอินดิโก้ได้แจ้งกับทางผู้ใกล้ชิดที่เกี่ยวข้องได้รับทราบแล้วทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยทางบลูอินดิโก้และค่ายมิวสิกมูฟเรคคอร์ดต้องขออภัยสำหรับงานต่างๆหลังจากนี้รวมถึงแฟนเพลงที่รอติดตามงานต่างๆเป็นอย่างสูงบลูพัสสิทธิ์ร้องนำด้านบลูนักร้องนำก็ได้โพสต์ IG ด้วยเช่นกันว่าบลูขีดล่างอินดิโก้เกมซะแล้ววอวอไม่รอดครับรอบนี้อาการตอนนี้ก็เป็นไข้สูงกับเจ็บคอขอโทษทางร้านด้วยนะครับหายเมื่อไหร่จะรีบกลับไปลุยนะครับรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับทุกคนบลูพัสสิทธิ์ร้องนำบลูพัสสิทธิ์ร้องนำขอบคุณ IG บลูขีดล่างอินดิโก้หญิงรฐาถามสามีมีความในใจอะไรเหตุเปลี่ยนสิ่งนี้หลังแต่งงาน2เดือนใช้ชีวิตสามีภรรยามาได้2เดือนแล้วสำหรับคู่ของนักร้องสาวหญิงรฐาโพงามกับตุลยเทพเพื่อวิทยาแต่ล่าสุดดูเหมือนว่าจะเกิดคำถามในใจฝ่ายหญิงหลังฝ่ายชายทำสิ่งนี้ในเฟซบุ๊กของตัวเองทั้งนี้หญิงได้โพสต์ภาพพร้อมเขียนข้อความถามสามีออกสื่อตรงๆว่า2เดือนผ่านไปสามีตั้งรูปแบ็คกราวด์ FB
เป็นรูปถัดไปมีความในใจอะไรนะแฮปปี้2มันนิเวอร์ซารีเลอเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอีอิงเทาเมจิกเจอร์นี่ทำเอาเพื่อนพ้องในวงการและแฟนคลับเข้ามากเดไลท์ไม่ยั้งก่อนจะคอมเมนต์ขำกันรัวๆเพราะทันทีที่เห็นภาพที่สาวหญิงขึ้นเทียบให้ดูแล้วพบว่ามันได้อธิบายคำตอบทุกอย่างไว้อย่างแจ่มแจ้งเลยทีเดียวI'm not the only one.